ทดสอบทดสอบโลกเป็นสีชมพูแม่ซื้อให้เครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเป็นสีชมพูหมดเลย แม่มีความฝันว่าอยากได้ลูกผู้หญิงงอมซะขนาดนี้แล้วยังฝันอยู่นะ หลายคนเอะใจแหมไอ้แว่นแม่ซื้อให้หรือเมียซื้อให้กันแน่เมียที่ยังไม่มีตอนนี้ถ้าไม่เชื่อก็แอดไลน์มาสิแอดไปทำไมอ่ะขอตังค์นะ อันนี้ออกแนวมิจฉาชีพนี่พี่เป็นเด็กยุค90นะลายผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยมันยังเป็นพวกลายหมีภูอะไรอยู่แม่พี่ยังรู้จักไงถ้าเป็นยุคนี้แล้วยุ่งเลยเป็นม้าโพนี่กับเจ้าหญิงเอลซ่าคลิปที่พวกเรากำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นการแชร์ความรู้เทคนิคการเทรดของพี่จากประสบการณ์จริงในตลาดหุ้นโดยใช้ทฤษฎีเรียบเรียบไม่รับสอนเทรดไม่เปิดคลาสเก็บเงินไม่มีกลุ่มไลน์เก็บค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นไม่รับรีวิวคลิปหน้าใสเหมือนณเดชด้วยนะอ่ะแล้วอย่าลืมเจอกันเลี้ยงเบียร์พี่ป๋องนึงมาเดี๋ยวกลับมาว่าด้วยเรื่องของเรากันต่อนะเดี๋ยวเหน็บไมค์แป๊บนึงอยากเห็นซิกแพคแล้วสิเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องที่พี่เห็นต่างจากทฤษฎีเนาะอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยนะครับหัวข้อเรื่องก็คือ non standard small x web เนี่ยมันสามารถเป็นซับเว็บย่อยของโครงสร้าง impower web 135ได้หรือไม่ถ้าเราเคยดูแผนผัง alien web structure ที่พี่เขียนอันนี้คือตำรา limited edition เล่ม 3.2 นะครับอยู่ในหน้า123อ่านี้เลขสวยหน้า123ลองเปิดพร้อมกันดูใครมีหนังสือนะครับใครไม่มีหนังสือก็ดูที่จอนี่เลยเห็นไหมเดี๋ยวรอมันซูมแป๊บหนึ่งวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ไอ้ส่วนของ non standard small x web ไอ้ non standard small x web เนี่ยเรามองว่าคือแผนผังเนี่ยเป็นแผนผังที่พี่ตกผลึกเนาะแล้วก็ประยุกต์อีกทีนึงนะครับเอ๊ะทำไมมึงไม่ซูมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับโมทีฟเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของเทรนด์ถูกไหมโมทีฟอยู่ฝั่งของเทรนด์แล้วก็ล่างของโมทีฟเนี่ยก็จะเป็น non standard small x wave ทำไม non standard small x wave ไม่ไปอยู่ในฝั่งของไซด์เวย์ล่ะพี่แยกจากรูปแบบบริบทของมันบริบทของมันมันเคลื่อนที่ด้วยรูปแบบของความเป็นเทรนด์นั่นเองคราวนี้มาฟังดูรายละเอียดหน่อยว่าพี่มีมุมมองอย่างไรนะครับคือถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยทฤษฎีบอกว่า non standard small x wave เนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในซับเว็บย่อยของขึ้น1 3 5ของ impower ได้แต่สิ่งที่พี่เห็นจากการศึกษาตำราก่อนสิ่งที่พี่เห็นจากการศึกษาตำรามันมี2เหตุผลมันมี2เหตุผลก่อนนะว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิด non standard small x web เนี่ยมันน่าจะเกิดในซับเว็บย่อยของโครงสร้าง impower 135ได้สิเหตุผลแรกก็คือในบทของ non standard small x web บทที่8ขีด8ขีด2 8ขีด3ถ้าจำไม่ผิดนะครับในนั้นทฤษฎีเขาระบุไว้ว่าThis non-standard variation will often produce the look of an impower web pattern ถ้าแปลง่ายๆก็คือ non ส่วนใหญ่ทำให้เกิดรูปแบบ impower web ได้แล้วก็หัวข้อที่2ก็คือหัวข้อในของ missing wave ในหัวข้อย่อยของ emulation นะครับก็คือพี่เห็นเขามีการกำหนดสถานะขึ้นเป็น1ย่อ2 3 4 5แต่เผอิญพอเช็คกดขึ้นข้างในแล้วเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยมันผิดทฤษฎีเขาก็เลยต้องเปลี่ยนการนับคลื่นเป็น A B C X A B C นี่คือ2ส่วนที่พี่เข้าใจว่าเฮ้ยโครงสร้างของ non standard small x web เนี่ยมันสามารถเป็นโครงสร้างขึ้นย่อยภายในของ1 3 5 of impower web ได้แต่ในส่วนของทฤษฎีถ้าศึกษาในตำราเขาดีๆนะกับมาดูในหัวข้อของ The Question of Week ใช่ไหมที่ Nearly เขาจะมีการอัปเดตความรู้เพิ่มเติมอยู่ในเว็บบอร์ดเขาบอกว่าโครงสร้างของ Non Standard Small X Web ไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ Impower Web ได้อ้าวคราวนี้กูหน้าแตกละคราวนี้มันขัดแย้งกันละอ่ะมาดูมุมมองของพี่กันนะว่าพี่มองยังไงประเด็นมันอยู่ตอนนี้ประเด็นที่พี่สงสัยนะตอนที่พี่ศึกษาเนาะแล้วถ้าโครงสร้างทั้งหมดเคลื่อนที่ด้วย Impower Web นะด้วย Impower Webแต่ขึ้นย่อยภายในของมันผิดกฎของ impower คำถามคือแล้วโครงสร้างทั้งหมดจะเคลื่อนที่ในรูปแบบใดถ้าสมมติเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่นับคลื่นตามalien web ดั้งเดิมเลยได้ไหมครับ a b c d e f g หรือตีความหมายมันเป็น non identify extension web ตีความหมายอย่างนี้ไปเลยได้ไหมมันก็ได้นะมันก็ไม่ผิดนะแต่มันก็มีคำถามในใจของพี่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะใช้ยังไงคืออย่างนี้นะความรู้ต่างๆเนี่ยที่พี่ได้เผยแพร่ไม่ว่าเป็นงานเขียนหนังสือเป็นคลิป YouTube ต่างๆเนาะ
มันเป็นองค์ความรู้แอพพลายคือมันต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติแล้วอะไรล่ะที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติมันก็คือองค์ความรู้บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงปริมาณนั่นเองยกตัวอย่างเช่น Non-Standard Small Wave นึกภาพเนาะมันเคลื่อนที่เป็นเทรนด์มี direction ชัดเจนเหมือน impulse ถูกไหมดังนั้น direction ที่จะเกิดขึ้นตรงเนี้ยเป้าหมายจะเป็นอย่างไรใกล้จบหรือยังจบแล้วเอฟเฟกต์มันจะได้เท่าใดพี่มองว่ามันต้องมีข้อมูลเชิงปริมาณมารองรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้สิซึ่งในที่นี้พี่ถึงต้องใช้อัตราส่วนของ Non-Standard Small Wave มาทำการวิเคราะห์นั่นเองสมมุติเราอาจจะแย้งพี่นะพี่โครงสร้างของ Impulse Wave เนี่ยเคลื่อนที่ผิดกฎของ Impulse มันจะเป็นนอนไม่ได้มันจะต้องเป็น A B C D F G หรือเป็น Not Identify Extension Wave อะไรก็แล้วแต่นะคำถามที่พี่จะถามกลับก็คือแล้วอัตราส่วนข้อมูลเชิงปริมาณมันเป็นอย่างไรล่ะเหตุผลที่จะนำมารองรับการวิเคราะห์ในส่วนเนี้ยมันเป็นอย่างไรคือในมุมมองของพี่นะถ้าไม่มีองค์ความรู้ใดที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อมารองรับการวิเคราะห์ในส่วนนี้พี่ก็ยังคงใช้อัตราส่วนการวิเคราะห์ของ Pattern Non-Standard Small X-Wave เหมือนเดิมดังนั้นแผนผัง Elite Web Structure ของพี่เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่พี่ตกผลึกทั้งในส่วนของ Elite Web ดั้งเดิม Elite Web แนวใหม่นำมาบูรณาการเพื่อให้ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติหากเราโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องนึงหนังสือแค่เล่มใดเล่มนึงหัวข้อใดหัวข้อนึงมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ครอบคลุมในทางปฏิบัติของเราทั้งหมดอันนี้จากมุมมองพี่นะดังนั้นการศึกษาตำราหลายๆเล่มแล้วนำเอาความรู้มาแอพพลายกับกราฟจริงคือสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของตำราอิเลียดเว็บดั้งเดิมเรื่องไดอะโกนอลตำราอิเลียดเว็บแนวใหม่บอกเทอร์มินอลถ้าเราศึกษาแค่อิเลียดเว็บดั้งเดิมพอเราไปเจอกราฟจริงที่เป็นเทอร์มินอลเราก็จะแอพพลายไม่ได้ละในขณะเดียวกันถ้าเราศึกษาอิเลียดเว็บแนวใหม่เป็นเทอร์มินอลแต่ในกราฟปรากฏเป็นในรูปแบบของไดโกนอลยิ่งเราก็แอพพลายไม่ได้ถ้าเราได้อ่านหนังสือของพี่นะเราจะเห็นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือวิธีการนำไปประยุกต์ใช้กับกราฟจริงจากสิ่งที่พี่ตกผลึกซึ่งทฤษฎีไม่ได้เคยอธิบายไว้หรือแม้กระทั่งในหนังสือของพี่เนาะส่วนใหญ่เลยอ่ะโดยเฉพาะเล่ม2จะมีบทใหญ่เลยเขียนว่าสิ่งที่พี่เห็นแตกต่างจากทฤษฎีไม่ได้มีแค่เล่ม2มันจะมีอยู่ทุกเล่มและจะแทรกเป็นระยะสิ่งที่แตกต่างจากทฤษฎีเห็นแตกต่างแล้วจะเอาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญกว่าสำคัญกว่าที่จะต้องนั่งจดจำทฤษฎีเป๊ะ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 แล้วมารู้สึกขัดแย้งในใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงวะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงต้องเขียนหนังสือขึ้นมาถ้าจะเอาให้เหมือนตำราเป๊ะ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 ทุกบรรทัดเลยพี่มองว่ากลับไปอ่านตำราดีกว่าไม่ง่ายกว่าหรอตอบมือเก่าคำถามท้ายคลิปวันนี้โดยปกติแล้วเนี่ย impulse เวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยขึ้น1 2 3 4 5ใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าโครงสร้างของ impulse ฉะนั้นโครงสร้างของ impulse เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยภายใต้กฎอะไรบ้างอยากให้ลองตอบดูก่อนตอบไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูก่อนลองดูมึงจะมาเดือดร้อนอะไรของมึงวะเนี่ย